ความสวยถือว่าเป็นสิ่งคู่กันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะการใส่รองเท้าส้นสูงนั้นก็มีผลทำให้คุณผู้หญิงดูสูงเด่นเป็นสง่าขึ้นได้แต่สาวๆส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่รองเท้าส้นสูงหรือกำลังมองหารองเท้าคู่ใหม่ให้กับตัวเองและในวันนี้โบก็มีวิธีมาแนะนำในการเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงเพื่อเป็นแนวทางในการช้อปปิ้งของสาวๆมาฝากกันค่ะจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะตามมาเลยค่ะสำหรับวิธีการเลือกรองเท้าส้นสูงนั้นนะคะมีข้อสังเกตอย่างง่ายๆเลยคือวิธีที่1คือสังเกตส่วนหัวของรองเท้าความกว้างของหัวรองเท้าต้องพอดีขนาดไม่แคบจนรู้สึกว่ามันบีบรัดนิ้วเท้าเราจนเกินไปเพราะความกว้างของหัวรองเท้าถ้าแคบและไม่ได้มาตรฐานตามไซส์ลูกเท้าของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใส่รองเท้าหัวแหลมปี๊ดไม่ได้แต่สาวๆจะต้องเลือกไซส์ของหัวรองเท้าให้ดูเพรียวแหลมยาววางเท้าได้อย่างสบายไม่ถูกบีบรัดจนในขณะที่ลองวิธีที่2คือสังเกตจากความสูงของส้นสูงสาวๆคนไหนที่ใส่ส้นสูงเกิน1นิ้วมักเป็นโทษมากกว่าประโยชน์เพราะเมื่อเราใส่ส้นสูงลักษณะการยืนจะอยู่ในท่าเขย่งโอกาสที่จะเกิดการพลิกจึงมีสูงยังเปรียบเสมือนการเล่นกล้ามสังเกตได้จากคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆสาเหตุก็เกิดมาจากการใช้กล้ามเนื้อตรงน่องช่วยทรงตัวเพื่อการเขย่งดังนั้นการเลือกรองเท้าส้นสูงโดยสังเกตว่าวัสดุที่ใช้รองตรงพื้นส้นสูงควรเลือกชนิดที่เป็นแผ่นยางเพราะจะมีโอกาสลื่นและล้มได้ยากกว่าพื้นส้นสูงที่ทำจากหนังทั้งยังช่วยลดอาการปวดเท้าได้อีกทางหนึ่งด้วยและนี่คือวิธีการเลือกรองเท้าส้นสูงที่โบนำมาฝากสาวๆในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนี้โบขอฝากไว้ว่าการใส่รองเท้าส้นสูงในการออกงาน 2-3 ชั่วโมงไม่มีปัญหาค่ะแต่อย่าใส่เดินทั้งวันแล้วกันนะคะ